านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ตรงกับแรม15ค่ำเดือน12ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องอริยสัพกถาโดยพระสุธีปริยัตธาดาเจ้าอาวาสวัดธรรมมูลวรวิหารจังหวัดชัยนาทเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานอุโบสถศีลณกาลบัดนี้เทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิ
สังฆังสรณังคัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุรัมมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอันติวรังหยาจทานสันติอินทสัตตาปรชัคเคชาติกาทิเสตุธรรมังอนุกะอัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาทนังสีละทนังหิริโอตัปปิยังทนังสุตตะทนัญจะจาโคจะปัญญาเวสัตตมังทนังยัสสะเอตาธนาอาทิอิทธิยาปุริสัสสวาอัทธลิโทติตังอาหุอะโมคังตัสสะชีวิตังตัสสมาสัทธัญจะสีลัญจะปสาทังธรรมทัสสนังอนุยุนเชทะเมธาวีสรังพุทธานาสาสนันติอีณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในอริยสัจกถาพรรณนาถึงความเป็นผู้มีทรัพย์ภายในแด่ท่านสาธุชนสัปปุรุษพุทธบริษัท
ที่ได้จัดสรรเวลามาฟังเทศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ระบบ AM 891 MHz ซึ่งท่านทั้งหลายได้เปิดรับฟังอยู่ในขณะนี้ตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าสัทธาทนังสีละทนังหิรีโอตัปปิยังทนังเป็นต้นซึ่งแปลความว่าทรัพย์คือสัทธาศีลหิริโอตัปปะสุตตะจาคะและปัญญาเป็นที่7ทรัพย์เหล่านี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอริยทรัพย์ซึ่งมี7ประการประกอบไปด้วย1ศรัทธาหมายถึงความเชื่ออย่างมีเหตุผล2ศีลหมายถึงการรักษาวัดปฏิบัติทั้งทางกายวาจาและใจของตนให้เรียบร้อยและมีความสำรวม3หิริหมายถึงความละอายต่อบาปและกรรมชั่ว 4. โอตัปปะหมายถึงความเกรงกลัวต่อบาปและกรรมชั่ว 5. พาหุสัจจะหมายถึงความเป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาจนมีความรู้มาก6จาคะหมายถึงการบริจาคการให้ทานความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น7ปัญญาหมายถึงความรู้และความเข้าใจอย่างท่องแท้ลึกซึ้งในเหตุในผลเข้าใจความดีความชั่วเข้าใจความถูกและผิดไม่เอาใจไปใส่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่เข้าใจผิดเป็นการเข้าใจถูกไม่เอาใจเข้าหาอวิชชาจะเห็นว่าอริยทรัพย์7ประการนี้ไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองหรือของมีค่าอื่นๆในทางโลกแต่เป็นของมีค่าในทางธรรมทางจิตใจที่จะสามารถทำเราให้มีความสุขได้มากกว่าและยั่งยืนกว่าทรัพย์ในทางโลกทั้งปวงคุณธรรมเหล่านี้หากใครมีงอกงามแล้วจะเป็นหลักคุ้มกันภัยให้กับจิตใจตัวเองปรารถนาจะไปเกิดในภพภูมิเทวดาหรือพรหมก็ให้สมปรารถนาแต่ที่ดียิ่งไปกว่านั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดทำอริยทรัพย์ทั้ง7ประการนี้ให้บริบูรณ์แล้วความบริบูรณ์นี้จะเป็นกำลังให้ไปถึงสภาวะโสดาบันคือเข้าสู่กระแสความเป็นอริยบุคคลอริยทรัพย์คือทรัพย์ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำใจอันประเสริฐปกติเมื่อพูดถึงทรัพย์เราจะหมายถึงวัตถุข้าวของเงินทองที่จับต้องได้เมื่อทรัพย์กลายมาเป็นคุณธรรมประจำใจของเราทำอย่างไรเราจึงจะรู้ได้ว่าอันไหนประเสริฐเป็นอริยทรัพย์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในทุติยธนสูตรอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตดังนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังมาฟังตามพระพุทธพจน์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทรัพย์7ประการนี้7ประการเป็นไฉนคือทรัพย์คือศรัทธา1ศีล1หิริ1โอตตัปปะ1สุตตะ1จาคะ1ปัญญา1
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทราบคือศรัทธาเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นผู้เบิกบานนี้เรียกว่าทรัพย์คือศรัทธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือศีลเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นจากการพูดโกหกเป็นผู้เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าทรัพย์คือศีลในช่วงนี้มีการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการรักษาศีล5จึงมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จึงขอพูดถึงศีลในส่วนตรงนี้สักหน่อยหนึ่งศีลอย่างไหนที่จะให้นับเนื่องเป็นอริยทรัพย์ได้แรกเราก็มีเพียงสมาทานศีลกล่าวคือเมื่อมีพระมาให้ศีลเราก็สมาทานศีลมารักษาไว้เราสมาทานรักษาไว้เพียงชั่ววันนี้ที่เราจะงดเว้นรักษากายรักษาวาจาของเราให้บริสุทธิ์ให้ครบศีลตามที่พระท่านให้ถ้าอย่างนี้ยังไม่เป็นอริยทรัพย์เพราะศีลของเรายังขึ้นอยู่กับการกับสถานที่เรียกว่าขึ้นอยู่กับกาลเทศะขึ้นอยู่กับวันเวลาเหมือนประเดี๋ยวเราก็ใส่เสื้อประเดี๋ยวก็ไม่ใส่เสื้อยังไม่เรียบร้อยจริงการรับศีลเหมือนการใส่เสื้อเมื่อเราเลิกรักษาศีลเหมือนไม่ใส่เสื้อดังนั้นจึงยังเหมือนไม่เรียบร้อยจริงเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจของเราเริ่มเห็นเหตุผลชัดแจ้งว่าจริงๆแล้วศีลไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปคอยรับเอาจากพระมาเป็นมื้อเป็นคราวเท่านั้นหากเป็นสิ่งที่เหมือนกับเสื้อผ้ากายของเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเพียงเพราะเราหนาวแต่ใส่เพราะเป็นความเรียบร้อยเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับนับถือว่าคนปกติจะไปไหนมาไหนต้องแต่งตัวให้เหมาะสมการสวมใส่เสื้อผ้าสำหรับกายของเราเป็นทำนองนี้ใจของเราก็เหมือนกันถ้าบางวันเราก็มีศีลบางวันก็ป่าเถื่อนชนซ้ายป้ายขวาดะไปหมดใจอย่างนั้นก็แย่อยู่กันในสังคมผู้คนก็ไม่รู้ว่าเจอเราแล้วจะต้องตัวรีบกลั้นใจหรือหายใจได้โล่งสบายสบายเพราะกำหนดไม่ถูกว่าเราจะเอาอย่างไรกันถ้าเราพยายามให้ใจมีศีลเป็นการประจำหรือว่าเป็นกรอบรักษาเอาไว้ให้เป็นปกติให้เรียบร้อยเหมือนกับกายที่มีเสื้อผ้าประดับตลอดเวลาเป็นมิจฉาศีลใครเห็นใครไม่เห็นไม่สำคัญเรารู้
ถ้ารู้เมื่อไรแปลว่าเราจะระวังรักษาเราไม่ให้ละเมิดศีลการจะไม่ละเมิดศีลมีหลักอย่างไรหลายคนประท้วงว่าศีลเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากจะเอาแค่ไหนดีเอาแค่ศีล5ศีล8ศีล10หรือ227พระพุทธองค์ทรงประทานหลักเอาไว้อย่างง่ายๆอย่างนี้ดังมีในครั้งสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งพระภิกษุหนุ่มรูปนี้บวชอยู่ได้ไม่นานเกิดร้อนรุ่มกลุ้มใจวันหนึ่งก็เกิดความรำคาญใจมากจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอลาสิกขาคือลาสึกโดยกราบทูลว่าบวชพระศีลมากไปหาอุปชาก็ให้รักษาศีลอย่างนั้นระวังอย่างนี้หาอาจารย์ที่เก่งพระอภิธรรมก็บอกว่าคิดอย่างนั้นเป็นอกุศลอย่างนี้ไม่ได้เอ๋บวชพระแล้วจะขยับขยายอะไรไม่ได้เลยแม้แต่คิดก็คอยจะผิดขอลาสึกดีกว่าพระพุทธองค์จึงทรงปลอบโยนโดยการที่พระมากราบทูลว่าขยับไม่ได้เลยเหมือนกับอยู่ในที่คุมขังเหมือนติดคุกแล้วตัวของพระภิกษุหนุ่มเองก็เหมือนนักโทษไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรว่าเสียวไปหมดกลัวว่าจะผิดศีลพระพุทธองค์จึงทรงแนะนำว่าไม่ต้องวิตกกังวลไปหรอกขอให้เธอรักษาใจอย่างเดียวได้ไหมพระหนุ่มก็ตอบว่าได้ในไม่ช้าท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านผู้ฟังทั้งหลายจริงๆแล้วศีลก็คือสิ่งที่จะช่วยรักษาใจของเราให้เป็นปกติอะไรก็ตามถ้าเราทำลงไปแล้วใจเราสบายเป็นปกติไม่สะดุ้งกลัวไม่รู้สึกว่าเราไปล่วงล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัวของคนอื่นแล้วเกิดสำนึกผิดไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นมาก็แปลว่าศีลของเราบริบูรณ์ไม่ด่างไม่พร้อยเพราะศีลคือความเป็นปกติของใจที่เราสั่งสอนกันว่าศีล5ห้ามทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นนั่นเป็นเพียงแต่หัวข้อเนื้อแท้ของศีลนั้นคือตัวเจตนาคือการที่ใจของเราไม่ไปล่วงละเมิดสิ่งอื่นผู้อื่นอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่ทำกับคนอื่นเราไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่รู้มากเอาเปรียบเราทำแต่สิ่งที่ตัวเราเองปรารถนาให้ผู้อื่นทำกับเรานั่นคือหัวใจของศีลเมื่อไรที่เรารักษาใจของเราเอาไว้ให้เป็นปกติไม่ว่าสิ่งใดๆที่ได้กระทำลงไปหากมีคนมาทักท้วงหรือวิพากษ์วิจารณ์เราก็ไม่เกิดความสะดุ้งละอายหรือรู้สึกว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปทำอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าใจของเราปลอดโปร่งเป็นอิสระแปลว่าใจมีนิจศีลแล้วที่เรามีข้อบัญญัติไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นไม่พูดปดไม่เสพเครื่องดองของเมาอันนี้เป็นแต่หลักปฏิบัติทำนองเดียวกับที่กฎหมายแบ่งออกเป็นกฎหมายส่วนบุคคลกฎหมายแผ่งกฎหมายอาญาอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์เท่านั้นเองจริงๆแล้วความสำคัญไม่ได้อยู่ตรงหลักเกณฑ์เท่านั้นหากอยู่ที่ใจซึ่งเชื่อมั่นว่าใครเห็นใครไม่เห็นไม่สำคัญเราเองเราก็เห็นเรารู้อยู่ตลอดเวลา
เราซื่อสัตย์ต่อตัวเองใจจึงเป็นปกติอยู่เสมอต้นเสมอปลายไม่วูบขึ้นวาบลงให้เป็นความผิดปกติเพราะเมื่อผิดปกติแล้วจะภาวนาเพื่อดูใจตัวเองไม่ได้ศีลที่จะเป็นอริยทรัพย์เมื่อใครรักษาแล้วอริยบุคคลก็ชื่นชมเป็นฐานให้บังเกิดเป็นสมาธิของจิตใจศีลจะทำให้ใจของเราเป็นปกติอยู่ไม่ว่าจะขณะกำลังรักษาได้รักษาเสร็จสิ้นไปแล้วหรือนึกไปถึงในการข้างหน้าก็จะทำให้ใจสงบเป็นปกติได้ใจที่สงบเป็นปกติจะเป็นฐานที่เกิดของสมาธิจดจ่อแน่วนิ่งเป็นอารมณ์เดียวมีความผาสุกสงบอิ่มเต็มไม่ฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายลังเลสงสัยวันระแวงวิตกไปนิวรณ์จะไม่มีเมื่อไรที่ศีลของเรามีคุณภาพอย่างนี้ก็แปลว่าเรามีอริยทรัพย์ประการที่สองเป็นสมบัติของใจแล้วจิตใจจะผ่องใสขึ้นมาเยอะมากทีนี้มาฟังต่อว่าพระพุทธองค์ตรัสต่อไปอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทราบคือหิริเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมลามกนี้เรียกว่าทรัพย์คือหิริความละอายดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อทรัพย์คือโอตตัปปะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันลามกนี้เรียกว่าทรัพย์คือโอตตัปปะหิริคืออายชั่วโอตตัปปะคือกลัวบาปก็คือกายทุจริตกายทุจริตมี3อย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตมี4อย่างคือพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตมี3อย่างคือโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองครองธรรมอันนี้เรื่องของทุจริตที่ผู้มีหิริโอตตัปปะก็จะอายชั่วกลัวบาปไม่ทำทุจริตต่างๆดังกล่าวมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทราบคือสุตะเป็นชนัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพหูสูตรทรงสุตะสั่งสมสุตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่าทรัพย์คือสุตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือจาคะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจอันปราศจากมลทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละ
ควรแก่การขอยินดีในทานและการจำแนกทานนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทรัพย์เจ็ดประการนี้แลทรัพย์คือศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะและปัญญาเป็นที่เจ็ดทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดเป็นหญิงหรือชายก็ตามบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าเราขวนขวายแสวงหาอริยทรัพย์ไว้เป็นเสบียงกรังคือเป็นอาหารไว้ใช้ในเวลาเดินทางเราจะได้มีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครมีทรัพย์เหล่านี้เป็นสมบัติของใจแล้วปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังปรารถนาถ้ายังไม่อยากปฏิบัติจนใจวิมุตติหลุดพ้นยังไม่ต้องการตกกระแสเป็นพระอริยบุคคลยังอยากจะเป็นเทวดาก่อนเพราะยังพอใจเพลิดเพลินอยู่กับทิพยสมบัติก็ไปเป็นพรหมเป็นเทวดาสุดแต่ทุนรอนที่เรามีอยู่เราจะไม่ตกต่ำลงไปสู่อบายภูมิเพราะสิ่งที่เราขนกวายหาเก็บเป็นเสบียงเอาไว้นั้นรวมเข้ากับสติที่ฝึกรักษาให้กำกับอยู่กับใจต่อเนื่องกับตลอดจะเป็นเหมือนห้ามล้อป้องกันเราไม่ให้พลาดพุ่งลงไปสู่อบายภูมิได้เราจะได้สบายใจแล้วได้รู้ว่าชีวิตของเราที่ว่าไม่มีที่พึ่งจริงๆแล้วเรามีพึ่งให้เกิดความแน่ใจมั่นใจแล้ววางผังชีวิตของตนให้มั่นคงอยู่บนมรรคผลจนบรรลุจุดมุ่งหมายท่านทั้งหลายถ้าหากเราไม่ต้องการความยากจนก็แก้ได้ไม่ยากเพียงแต่เรามีอริยทรัพย์เจ็ดประการนี้เราก็ไม่ยากจนแล้วเพราะไม่ต้องเดือดร้อนด้วยเรื่องราวต่างๆมีเงินมากแต่ไม่ได้ใช้จะมีประโยชน์อะไรมีเงินมากแต่มีความทุกข์เผารนจิตใจจะมีประโยชน์อะไรมีเงินมากแล้วมีศัตรูมากจะมีประโยชน์อะไรมีเงินมากแต่นอนไม่หลับสนิทจะมีประโยชน์อะไรมีเงินมากแต่หวาดระแวงจะมีประโยชน์อะไรมีเงินมากแต่ไม่มีความสุขจะมีประโยชน์อะไรแต่ในขณะที่ไม่มีเงินแต่มีความสุขท่านผู้ฟังจะเลือกอย่างไรแต่ถ้ามีเงินมากแล้วมีความสุขเป็นต้นด้วยโดยมีอริยทรัพย์ในจิตใจประกอบยิ่งสุดยอดใช่ไหมโยมเทศนาวสานีในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอดิสัยบุญญเขตและบุญกุศลที่ทุกท่านได้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนากันอยู่ในขณะนี้จงมารวบรวมกันเป็นตบะ
ป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขสวัสดีมีมงคลในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอริยสัพกถามาพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนราโสยธามะนิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโอสุขังพระลังสดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอริยสัพกถาโดยพระสุทธีปริยัตถาดาวัดธรรมมูลวรวิหารจังหวัดชัยนาทเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่21พฤศจิกายน2557ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เซ็นในเท่านั้น